ททบ5ร่วมกับแต่ละมิชชั่นเสนอรายการริมเส้นสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมมาร์ชูดินพุทธวันครับผมมันกล้าพันแก้วครับที่เดิมนะครับที่ช่อง5นะครับเวลา5ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับวันนี้รายการริมเส้นนะครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะพูดถึงริมเส้นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่ครับผมขอบอกก่อนนะครับเป็นเรื่องราวของกีฬานะฮะเข้าใจผิดที่เกาะชิดติดขอบสนามแบบไลน์แมนหรือว่าพุ่มกับเส้นเลยนั่นเองนะครับนั่นเองรายการของเรานะครับก็จะมีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันนะครับที่จะนำเสนอเรื่องราวของฟุตบอลนะฮะฟุตซอลนะครับแล้วก็กีฬาที่น่าสนใจนะครับที่น่าติดตามที่นำมาฝากคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้เรามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่วันก้าจะเป็นคนนำเสนอให้กับเราใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับวันนี้ครับก็มีมาเหมือนเดิมครับไปมองฟุตซอลบ้านเรานะครับทั้งฟุตซอลลีกแล้วก็เรื่องของทีมชาตินะครับและปิดท้ายด้วยเรื่องของทูร์ฟาร์มนะครับการแข่งขันจักรยานทางไกลนะครับทริปสวยๆเลยที่เขาใหญ่ก็นำมาเสนอให้ติดตามกันนะครับก็ทั้งหมดนี้จะมีในรายการในสัปดาห์นี้ครับไปติดตามกันเลยครับครับช่วงริมเส้นฟุตบอลคุณผู้ชมครับถ้าจะถามว่าผมเดินทางมา5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยรู้สึกยังไงครับก็พูดกันตรงๆเลยครับไม่ต้องเท้าความมากนี่บอกได้เลยว่าก็รู้สึกหวั่นเกรงรู้สึกเสียวครับแต่ว่าพอได้เดินทางมาถึงที่จังหวัดปัตตานีครับได้เดินทางไปสายอำเภอยะริงนราธิวาสไปหนองจิกปัตตานีเข้ายะลาครับก็รู้สึกว่าเส้นทางก็ปลอดภัยดีนะครับก็มีความสุขสำหรับคนชาวใต้บรรยากาศการเดินทางนั้นร่มรื่นดีได้พบเจอกับพ่อแม่พี่น้องชาวมุสลิมต่างๆเนี่ยก็บอกได้เลยว่าทุกคนนั้นมีอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนั่นคือเรื่องราวที่ผมได้มาพบเจอครับภารกิจในการเดินทางมาครั้งนี้ครับผมก็เป็นคนฟุตบอลครับแน่นอนว่าคงจะไม่เกินเรื่องของฟุตบอลที่จะไปติดตามกันแล้วมาดูกันว่าไปติดตามฟุตบอลรายการอะไรนะครับวันนี้ผมก็พาคุณผู้ชมครับมาดูฟุตบอล MOE ครับหรือว่าฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน18ปี5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งแข่งขันกันที่จังหวัดปัตตานีฟุตบอลรายการนี้ครับมีทั้งไทยพุทธและมุสลิมร่วมการแข่งขันฟุตบอลที่ไม่เหมือนใครครับพี่น้องมุสลิมจะมีการทำพิธีละหมาดก่อนลงสนามมีการเตะแข่งขันในกลุ่มของพวกเขาฟุตบอลรายการนี้จะช่วยในการดับไฟใต้อย่างไรไปฟังเสียงของท้องของพวกเขากันครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์มาการฟุตบอลรายการ MOE ครับในครั้งนี้นะครับผมได้สัมผัสหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเด็กนะตัวเด็กเนี่ยพอได้ยินข่าวว่าจะจัดรายการ MOE ขึ้นมาเนี่ยเด็กมีความกระหายเด็กมีความอยากก็เลยบอกว่าซ้อมนะพวกเราเด็กโอเครับปาก 100% ว่าอยากจะซ้อมอยากจะเล่นรายการนี้เพราะว่ามีความใฝ่ฝันว่าจะโชว์จะให้มีเวทีในการเตะบอลโชว์ความสามารถของตัวเองเด็กบางคนก็ยังบอกผมเลยว่าถ้ามีรายการแบบนี้ตลอดเนี่ยผมก็จะไม่มีการเสียเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราพยายามมากแล้วก็มีความตั้งใจที่กันและกันในทีมพยายามตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนอดทนความพร้อมกับการแข่งขันการแข่งขันฟุตบอล MOE ก็พอสมควรครับฐานนี้ก็80%กะว่า
หวังก็หวังความสูงความสูงหวังสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติจงประสบแด่ทุกท่านครับการแข่งขันฟุตบอล MOE ครับทำให้นักกีฬานะครับเกิดความรักความสามัคคีนะครับในการอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับก็กีฬานี้กีฬาฟุตบอลนะครับก็เป็นสื่อเพื่อนำพาความสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็อยากจะให้มีรายการนี้ต่อไปอีกนะครับซึ่งหลายโรงเรียนนะครับนักกีฬาหลายคนนะครับเรียกร้องให้จัดรายการนี้ในปีต่อๆไปนะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่กำหนดให้มีโครงการดีๆเช่นนี้นะครับเพื่อให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสามารถพัฒนาทักษะด้านกีฬาเสียงสะท้อนจากน้องๆเยาวชนนะครับที่ถึงแม้อาจจะบางที่ที่ตกรอบไปแล้วนะครับแล้วก็ที่เข้าสู่เป็นตัวแทนของจังหวัดนราธิวาสในการแข่งขันในระดับจตเนี่ยทุกคนเนี่ยน้องๆนะครับชื่นชมแล้วก็อยากจะให้มีโครงการต่อไปโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ต่างอำเภอเนี่ยไม่เคยมีโอกาสในการมีเวทีการเล่นในระดับนี้นะครับแต่ว่าโดยเฉพาะเรียนขนาดเล็กนะครับซึ่งใน1ใน4ที่เข้ารอบเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะโรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ถ้าพูดถึงเนี่ยเป็นโรงเรียนนอกสายตาเลยในนักเตะรอบแรกแต่ว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจของนักเตะผู้เล่นเองคือน้องๆเนี่ยแล้วก็จากผู้บริหารโรงเรียนนะครับที่ให้การสนับสนุนไปอย่างดีนะครับแล้วก็ด้วยความตั้งใจของน้องๆจึงได้มาสู่นี่เป็นตัวแทนของจังหวัดนราธิวาส1ใน4และนี่ก็คือเสียงสะท้อนจากคนที่รักฟุตบอลนะครับฟุตบอลนั้นได้สอนสปิริตให้กับคนครับไม่ว่าจะเป็นการรู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักให้อภัยกันนะครับฟุตบอลไม่แบ่งชนชั้นวรรณะหรือว่าไม่แบ่งแยกศาสนาครับและสนามก็จะเป็นสถานที่ที่มารวมทุกคนทุกหมู่เหล่าครับไม่ว่าศาสนาใดเพศใดหรือว่าชนชั้นวรรณะใดครับมารวมกันอยู่ที่นี่เพื่อสร้างความสุขร่วมกันครับก็ฝากไว้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบรักกีฬาครับ MOE ครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างความสุขให้กับทุกคนวันกล้าขวัญแก้วครับรายงานจากแม่น้ำปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับ